พวกที่ไม่ได้ไหว้พระมีก็ให้ไปวางเครื่องเส้นไว้ที่ทางหลวงริมทางหลวงตอนค่ำๆตะวันตกดินแล้วจุดธูปเข้า15ดอกบอกวิญญาณผู้ทุกข์ยากให้มารับอาหารและให้ช่วยลูกค้าขายทำมาค้าขายให้ด้วยก็เห็นค้าขายดีแม้เจ้าของที่ดินน่ะที่จะขายที่ดินก็เหมือนกันให้ทำอย่างนี้วิญญาณผู้ทุกข์ยากถ้าหากว่าเขาไม่ได้รับบุญได้รับกุศลได้รับของกินของใช้จากพวกเราแล้วเขาก็คนเหมือนเราอ่ะเขาก็นึกถึงบุญคุณเขาก็ช่วยเหลือไม่แกล้งไม่กันแกล้งไม่งั้นเดี๋ยวใครมาจะมาซื้อข้าวซื้อของถ้าหากว่าเราไม่เคยมีบุญคุณเขาให้เขาก็กันแกล้งพาผู้คนไปเสีย เมื่อทำบุญแล้วเราก็ใจคอกว้างขวางเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าให้ไปหนึ่งอุทิศส่วนกุศลไปสองผลบุญของเราก็ได้สองถ้าอุทิศส่วนกุศลไปร้อยผลบุญนั้นเราก็งอกเป็นร้อยเท่าถ้าให้ไม่มีจำนวนจำกัดบุญเราก็กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีจำนวนจำกัดเนี่ยเรื่องของการทำบุญศาสตร์ที่ทำบุญศาสตร์ก็ถือเอาข้าวกระยาศาสตร์บ้านเราเนี่ยบ้านอื่นเมืองอื่นเขาก็ถือเอาขนมที่กินนานๆเพราะว่าทุกบ้านทำมาก็กินมื้อเดียวไม่หมดจะได้เก็บไว้ได้นานๆก็เพื่อให้พระท่านฉันนานบุญกุศลที่ไปถึงวิญญาณก็จะได้เอาไว้กินไว้ใช้ได้นานบางชาติบางภาษาเขาก็ทำขนมหรือทำสิ่งที่มันไม่บูดน่ะหาให้เก็บไว้กินได้นานๆมีผลไม้เป็นต้นเพราะว่าผลไม้ก็มีส่วนมากก็พยาศาสตร์กับกล้วยไข่หรืออาจจะอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ให้อุทิศส่วนกุศลแก่วิญญาณผู้ทุกข์ยากแล้วอย่าลืมว่านโมซะก่อนแล้วเราไปที่ไหนๆพวกวิญญาณผู้ทุกข์ยากทั้งหลายที่ล่องลอยอยู่ตามถนนหนทางก็ไม่กันไม่แกล้งยิ่งกว่านั้นก็จะทำให้เราปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่ใช่กรรมไม่ใช่เวรได้เป็นต้นว่าอุบัติเหตุอุบัติเหตุในส่วนมากก็เรียกว่าอุปคาตกกรรมกรรมเข้าไปตัดรอนเกิดจากความประมาทเกิดจากผีแกล้งคราวนี้ถ้าหากว่าเรากวดน้ำกวดแจกบุญแจกกุศลแก่วิญญาณผู้ทุกข์ยากแล้วเขาอยู่ทุกแห่งหนได้รับทั่วถึงกันเพราะว่าเราว่านโมแล้วเราไปตรงไหนเขาก็อำนวยความสะดวกให้เราปลอดภัยและการให้ทานนี้ก็เป็นมงคลพระพุทธเจ้าตรัสว่าทานนั้นจะธรรมจริยาจะเอตมังคารมุตตมังการถวายทานเนี่ยเป็นมงคลแก่ชีวิตเราจะทำให้เรามีชีวิตรุ่งเรืองแจ่มใสเหมือนตื่นขึ้นเช้ามาเนี่ยทุกร้อนเมื่อคืนนี่ทุกร้อนว่าจะไม่ใส่บาตรแล้วถ้าไม่ใส่ไม่ได้ต้องใส่ใส่บาตรแล้วทุกเนี่ยมันจะไปกับบาตรพระหมดเลยแล้วก็เราก็เหลือแต่ความสุขพอทุกไปแล้วเราจะคิดทำมาค้าขายหน้าตาแล้วก็สดชื่นจะค้าจะขายอะไรก็ร่ำรวยเพราะว่าขอบบาตรปากบาตรพระน่ะเป็นที่ไม่ยึดถือถ้าเราใส่ข้าวไปแล้วความไม่ยึดถือเนี่ยที่ปากบาดพระเนี่ยก็ทำให้ทุกข์หลุดออกไปจากตรงหัวใจเราก็หน้าตาสดใสแจ่มชื่นมีความสุขเพราะฉะนั้น ผู้ใหญ่หลวงพ่อใหญ่วัดเกตุมท่านเคยบอกว่าใส่บาตรใส่บาตรทุกวันกินข้าวไม่เปื้อนโบราณท่านว่าเรื่องนี้อาตมาเคยพบเรื่องจริงคือญาติพี่น้องที่ชนแดนเนี่ยสองแม่ลูกลูกสาวก็แต่งงานแล้วแยกบ้านฝ่ายแม่ของตัวนั้นก็เลี้ยงลูกของพี่สาวสองคนรวมแล้ว8คนทั้งแม่ซื้อข้าวมาถังหนึ่งแม่ก็ใส่บาตรทุกวันไอ้สองคนผัวเมียเนี่ยก็ไม่ใส่บาตรแล้วหุงข้าวกินแล้วก็ไปหวดไล่ทุกวันแต่แม่เนี่ยกินข้าวถังนึงเนี่ยเดือนนึงไม่หมดลูกสาวต้องซื้อถาม3หนก็สงสัยพอจะไปหวดหญ้าก็
เอาปูนหมายไว้ว่าข้าวสารเราหายเปล่ากลับมาหายลงไป2นิ้วก็เอามาฝากแม่คิดว่าแม่ขโมยนะเอาปูนหมายไว้นี่นะแม่ฉันเอาปูนหมายไว้นี่นะฝากแม่ไว้กลับมาก็หายก็กูก็ไม่ได้เอานี่นะมันหายไปยังไงของแม่ไม่หายมาหายแต่ของฉันเนี่ยเป็นไงเอากลับมาบ้านก็นอนห่มผ้าอะไรเขาเนี่ยเอาอีหวดไปใกล้ๆให้ผัวไปหวดบอกใครมาจะฟันเนี่ยมาขโมยข้าวกูเนี่ยวันสุดท้ายประมาณสักบ่ายสองโมงเสียงดังซ่าก็เปิดแง้มผ้าห่มดูเห็นบินออกหน้าต่างอย่างก็แมงครึ่งเลยไปดูข้าวยุบไปสองนิ้วเหมือนกันหมวกโอนี่เนาะเราไปโทษแม่ผิดก็เลยพากันมาเกิดกลางคืนฝันว่ามึงล่วงเกินแม่นะไปนรกทำมาหากินไม่ร่ำรวยต้องไปหาโน่นอ่ะหลวงพ่อสวนโพน่ะให้ทำพิธีมึงขอขมาแม่ซะก็เลยพอได้รู้เรื่องนี้ก็ให้ขอขมาแม่แล้วก็ต่อไปก็บอกว่าเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อใหญ่ท่านบอกว่าใส่บาตรแล้วกินข้าวไม่เปลืองข้าวบ้านไหนไม่ใส่บาตรก็บินมาหาเราเองอ่ะก็เลยดีใจทีนี้ก็ใส่บาตรทั้งแม่ทั้งลูกทุกวันแล้วคุณสมบัติของปากบาตรคือเวลาพระท่านอธิษฐานอิมังปัตตังอธิษฐามิขอปากบาตรจะเป็นที่มายึดถือโดยธรรมชาติเราใส่ไปเนี่ยทุกร้อนหายไปเลยพระเอาไปเลยถ้าพระมาถึงไม่บูชาพระพุทธเจ้าไม่บูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์ฉันก็ไปไม่ช้าศึกหมดเพราะว่าทุกร้อนมันเข้ามาห่อหุ้มจิตใจเพราะงั้นพระที่มีเวลาจะฉันก็ยกมือบูชาก่อนพอบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พระพุทธเจ้าท่านไม่มีทุกข์โดยกำเนิดมันทุกข์ก็ละลายหมดแล้วก็ฉันได้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้